โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนี่ก็ผมได้คุ้งแนวโอเควันนี้นะเราอยู่กับแนวทางกันจะเด็กสตาร์ดราก้อนเวิลด์สายราชันพายุของวอริเอเบิลคอร์ดนั่นเองนะครับผมโอเคงั้นอย่าช้าอยู่ใหญ่ไปเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นก่อนเช่นไหนนั้นเจ้าจงฟังสิ่งที่ข้าจะพรรณนาต่อไปนี้ถุยมาเป็นบทกลอนอีกแล้วโอ้โหนะก็อันนี้นะเป็นแค่แนวทางกันจะเด็กนะใครอยากจะตามก็ได้หรือไม่อยากจะตามก็ได้นะอันนี้ผมไม่ได้บังคับนะผมงั้นก็ไปเริ่มกันเลยใบแรกนะนี่เลยแฟลกใครใส่แฟลกกี่ใบก็ได้ครับแล้วแต่ท่านนะครับกติกาบังคับอยู่ไหมก็ไม่รู้นะเหมือนกันอันต่อไปก่อนอันต่อไปแล้วกันอันต่อไปนะก็จะเป็นมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์บรันเดอุสอาร์กิเชียนนะครับก็ใส่ไป4ใบนะครับผมอันต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะดราก้อนอาร์มโวเกลนะครับผมก็จะมอบสกิลมูฟให้นะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นชูตติ้งสตาร์บรันมีเทอร์นะฮะก็จะใส่อีก4ใบนะครับผมถูกแล้วผมคงจะอ่านชื่อถูกนะโอเคอันต่อไปก็เป็นดราก้อนอาร์มวิจิตเกอร์นะครับผมก็โทษผมหยิบปิดมาอีกอันนึงแล้วก็นำวิจิเตอร์นะก็จะใส่ไป3ใบนะครับผมอันต่อไปก็จะเป็นอาซูเดอุสเทสตาเมกนานะครับผมก็จะใส่ไปอีก4ใบนะครับผมไว้เป็นคอมโบคู่กับตัวอื่นๆอีก2ตัวอีกนี่อีก2ตัวนั่นเองโอเคอันต่อไปก็เป็นมอนสเตอร์ไซส์2ราชันพยุกเขาวาเรียเบิลคอร์ดนะก็จะใส่ไปเลย4ใบนะครับผมโอเคอันต่อไปก็เป็นเวนดิอุสเมทริกนะครับผมก็ใส่ไปอีก4ใบนะครับผมอันต่อไปก็เป็นดราก้อนอาร์มเอลกาแคนนอนนะครับผมก็จะใส่ไปอีก4ใบนะครับผมอันต่อไปก็เป็นบิ๊กเกสดราก้อนอาร์มฟูตอนเล็กเตอร์นะครับผมก็จะบวกพาวเวอร์ให้ 2,000 นะแล้วก็ได้รับสกิลมูฟด้วยนะฮะคือผมจะไม่รู้เหมือนกันว่าจะใส่ไซส์3ไปทำไรนี้โอ้โหแรงเยอะชัดฟึดเลยนะฮะโอเคอันต่อไปเป็นดราก้อนอาร์มแฟคทอรี่นะครับผมก็จะทิ้งดราก้อนอาร์มเพื่อจั่วนะฮะเนี่ยเอามาทิ้งโดยเฉพาะเลยตัวนี้นะโอเคอันต่อไปก็เป็นบาริคัสบาริตบาริเคิลบาริตบาริคัสนะบาริเคิลบาริตนะฮะโอเคอันต่อไปก็เป็นการ์ดเคาน์เตอร์แต่อันนี้ผมเอาของภาคทริปเปิลดีมานะฮะก็เห็นมันดูเท่ดีนะฮะสเปคิวไลท์ริงนะครับผมก็ชื่อเดียวกับการ์ดเคาน์เตอร์ของภาค100นะแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปนะฮะโอเคอันต่อไปก็เป็นการ์ดป้องกันนะเอิร์ธบาเรียนะใส่ไปอีก4ใบนะครับอันต่อไปก็จะเป็นโปรโตบาเรียนะครับผมใส่ไปอีก4ใบในนะครับช่วงนี้เป็นหวัดครับทุกคนควรรักษาสุขภาพไม่งั้นจะเป็นเหมือนผมนะพูดเจ็บคอนะโอเคนะครับสำหรับการเล่นของเด็กนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ตัวหลักคือตัวนี้นะฮะก็ใช้พวกไอ้นี่แล้วก็ไม่ใช่นี่อันไหนระหว่างอันนี้นี่ครับใช้พวก3ตัวนี้นะเพื่อช่วยซัพพอร์ตในการจั่วการ์ดนะถ้ามี3ตัวนี้มันจะน้ำจะได้จั่วการ์ดเมื่อ end step นะจะได้การ์ดมือเพิ่ม3ใบนะเธอละ3ใบซึ่งตัวนี้เมื่อลงมาปุ๊บสามารถเอาการ์ดมือเข้าโซอีกใบก็ได้นะซึ่งสิ่งที่เราเล็งไม่มากที่สุดในการเอาเข้าโซนะก็คือเจ้านี่เลยนะเอลกาแคนนอนนะบวกกินะก็จะบวก power 2,000 แล้วก็บวกคีนะนั่นแหละครับความชิบหายของเพื่อนนะจะบังเกิดทันทีนะครับผมโอเคแล้วว่าการ์ดป้องกันออกมาทำไมออกมาช่วงที่ว่าไม่มีไอตัวนี้อยู่ช่องกลางส่วนใหญ่จะคอตัวนี้ไปช่องกลางกันนะแล้วก็ไม่มีตัวนี้อยู่ก็เอาพวกนี้กันไปก่อนนะฮะโอเคก็แนวทางการเล่นก็มีแค่นี้นะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะอยากให้ผมจัดเด็กไหนแต่ถ้าผมไม่ได้จัดผมก็จะไปบอกนะฮะแต่รับรองว่าทุกเด็กน่าจะได้จัดนะน่าจัดนะโอเคสำหรับครั้งนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้